ใครจะไปเชื่อว่าครั้งหนึ่งผืนดินที่เรียกขานกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้จะเคยแห้งแล้งราวทะเลทรายแต่ก็ต้องเชื่อล่ะว่าการพัฒนาที่ดินทำได้จริงๆตอนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ผลิตข้าวหอมมะลิแหล่งสำคัญโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ105แต่ว่าช่วงนี้ราคาข้าวตกพร้อมกันทั่วประเทศน่ะสิถ้าเราได้นำเอาข้าวมาแปรรูปผลิตเป็นเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยนะคะ1เราได้ช่วยเหลือเกษตรกร2เราได้ทำให้สุขภาพเราได้แข็งแรงด้วยเครื่องดื่มที่คุณนันทพัฒน์พูดถึงก็คือน้ำข้าวกล้องงอกสูตรผสมธัญพืชรสงาดำซึ่งไม่ใช่นำข้าวไปต้มแล้วปั่นออกมาเป็นน้ำนมข้าวนะครับนั่นมันง่ายเกินไปเอาข้าวกล้องงอกของเราเนี่ยไปคั่วก่อนคั่วให้หอมคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปต้มเพื่อที่เราจะดึงเอาสารกาบาออกมาถ้าเราเอาข้าวกล้องงอกเนี่ยไปบดนะฮะมันจะทำให้คาร์โบไฮเดรตนี่มันสูงไปสารกาบาที่มีมากในข้าวกล้องงอกสามารถแก้โรคเครียดโรคนอนไม่หลับและยังเป็นตัวช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยธัญพืชอื่นๆที่ประกอบด้วยถั่ว5ชนิดและงา2ชนิดก็นำมาคั่วถั่วที่ว่านั่นก็คือถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองและถั่วลิสงเมื่อคั่วเสร็จก็แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ30นาทีงาขาวงาดำนี่เราต้องคั่วคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปบดกลิ่นของเขาจะได้หอมแล้วจะได้น้ำมันงาออกมาด้วยนำน้ำข้าวกล้องบรรดาถั่วที่แช่น้ำไว้และงาบดมารวมกันแล้วบดละเอียดอีกครั้งก่อนจะต้มฆ่าเชื้อแล้วก็ปรุงรสฟังดูง่ายมากนะครับเททิ้งเยอะค่ะเพราะมันบูดมันเสียคิดสูตรอยู่นั่นแหละคิดว่าเราจะต้องทำยังไงเอาไอ้นั่นผสมเท่าไหร่เอาถั่วเท่าไหร่เอาข้าวกล้องงอกเท่าไหร่ใส่ลงไปมันถึงจะอยู่ตัวมันถึงจะอร่อยกว่าจะได้สูตรออกมาเนี่ยใช้เวลา1ปีแต่ยังมีปัญหาก็คือเก็บในตู้เย็นปกติไว้ได้เพียง 10-15 วันเท่านั้นจึงขายได้เฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียงทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวเห็นว่ามีหนทางต่อยอดได้จึงเข้ามาให้คำแนะนำทางวได้เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาในส่วนของหนึ่งในเรื่องของการโรงเรือนผลิตนะครับว่าการผลิตเนี่ยจะต้องมีการวางโฟลการผลิตยังไงบ้างได้แนะนำทุกขั้นตอนเลยปรับพื้นที่การทำงานให้เป็นสัดส่วนแนะนำการเลือกเครื่องจักรเครื่องต้มพาสเจอไรซ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานรวมไปถึงเรื่องห้องเย็นที่ใช้เก็บผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่ต้องจริงจังพอได้คำแนะนำจากทางวเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายอายุการเก็บได้ถึง30วันไม่ได้ใส่สารกันบูดเลยนอกจากนั้นวยังได้ให้คำแนะนำเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและพร้อมจะออกสู่ตลาดที่ไกลขึ้นไปกว่าเดิมจากนั้นการขายก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นเริ่มมีตัวแทนมารับสินค้าไปกระจายสัปดาห์หนึ่งขายได้ 1,000 ถึง 2,500 ขวดซึ่งเราได้ไปพูดคุยกับนักธุรกิจทางกัมพูชานะครับสินค้าเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่บำรุงสุขภาพเนี่ยกำลังสามารถตีตลาดได้เขาก็เลยว่าขออายุการเก็บได้นานหน่อยได้ไหมการพัฒนาให้เครื่องดื่มมีอายุการเก็บรักษาได้ถึง6เดือนหรือว่า1ปีใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีเห็นไหมล่ะครับชาวทุ่งกุลาร้องไห้สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เสมอเพราะความไม่ยอมแพ้ของเขานี่แหละที่จริงข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตเราก็หาได้ใช่ไหมครับแต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาไม่เจาะลึกเจาะจงลงไปว่าทำอย่างไรทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ได้ส่งเสริมให้ SME เติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวครับเข้าไปปรึกษาแล้วเขาเต็มใจยินดีให้คำปรึกษาเราแน่นอนครับผมสนับสนุนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย